การยิงยาสลบคนมันต้องเล็งที่คอใช่ไหมครับผมคือนิโตะผู้ที่ได้รับนาฬิกายิงปืนยาสลบติดเลเซอร์กระสุนอินฟินิตี้มาครอบครองเลเซอร์นี้ยิงได้ไกลมากแต่จะเล็งตรงไหนดีอะตรงกลางลำตัวไปเลยหรือว่าตรงไข่ลองทดสอบกับเพื่อนก่อนดีกว่าเล็งที่คอโดนเข้าไปแล้วครับแล้วทำไมมันฟื้นคืนชีพได้อ่ะอ๋อไปรับรางวัลตุ๊กตาทองสาขาซอมบี้มีคนบอกกับผมว่าต่อไปให้ฝึกเล็งที่หัวลองเล็งหัวคนบนเวทีก่อนเลยออกมาจากโรงหนังดูโคนันภาคใหม่เสร็จเล็งหลังเสาเลยครับยิงเข้าไป เขานี่เขาเล็งที่หัวแล้วนะเดินมาเจอผู้หญิง3คนนี้กำลังคุยเรื่องโบโคนันอยู่ของฉันตัวใหญ่กว่านี้เอ้าทำไมเพื่อนหลับไปแล้วฉันก็หลับด้วยดีกว่าเล็งที่หัว3คนหลับ3คนเลยขโมยโบมาใช้ดีกว่าเอ๊ะทำไมเสียงมันเป็นแบบนี้เสียงของผมเปลี่ยนไปเมื่อใช้โบนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนชุดดำจะลอบทำร้ายผมเลยยิงยาสลบใส่ซะเลยแต่ตอนหลับไปเขาก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะแต่คนนี้น่ารักกว่าครับแต่เขาไม่ซื้อยาสลบด้วยหลับทั้งคู่เลย